ชาแนลนะครับวันนี้มาพบกับน้องโฟเกตเมื่อกี้ตกใจวันนี้เราจะไปไหนนะครับโฟเกตเมื่อกี้ตกใจพูดว่าวัดอะไรเราจะไปวัดอะไรนะวัดแก้ววัดพระแก้วใช่วัดพระแก้วนะครับนี่ไปกับน้องโฟเกตใช่ไปน้องโฟเกตไปกับคุณแม่ด้วยนะครับแม่บ้านเด็กๆพาไปวัดนะครับเราจะออกเดินทางกันไปนี่นะครับโอเคเอาไปเจอกันที่วัดเลยนะครับที่เราจะไปนะครับก็คือวัดพระแก้วนั่นเองก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องด้วยนะครับเป็นกำลังใจกับช่องของเรานะครับเข้ามาดูนะฮะวันนี้หลายสถานที่ก็มีการสร้างใหม่นะครับยกตัวอย่างเช่นวัดมหาธาตุนะฮะยุวราชรังสิตนะครับนี่ตรงนี้นะครับวัดมหาธาตุนั่นเองเนี่ยข้างๆเนี่ยแดงๆเนี่ยอีกแดง
าติยุวราชรังสิตเคยเข้าไปนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับตั้งใจมาวัดพระแก้วนะครับผมเห็นคนเข้าไปเยอะแล้วแสดงว่าวัดมีเปิดให้ประชาชนเข้าไปสักการะนะครับนี่วันนี้เราก็มากับสมาชิกของช่องของเราสมาชิกใหม่ร้อนไหมครับเก็บพาเที่ยววันนี้ก็วันหยุดประพ้าไงเนี่ยวันหยุดประพ้าเนี่ยประพ้าต้องทานหนูมาเที่ยวเนี่ยถ้าประพ้าทำงานทุกวันจันทร์หนูมาสุขวันเสาร์อาทิตย์ประพ้าต้องทานหนูมาเที่ยวเนี่ยไปทะเลต้องรอพี่กัสก่อนนะนี่นะครับส่วนขวามือนี่กำลังที่ก่อสร้างนะครับเป็นอุโมงค์นะอุโมงค์ใหญ่เป็นอุโมงค์ใหญ่โมงใหญ่แต่ว่ายังไม่เสร็จนะครับก็ยังเหลืออีกโอ้เยอะเลยทีเดียวนะครับโมงใหญ่แต่ยังไม่เสร็จนี้คือจุดคัดกรองนี่นะมีเจ้าหน้าที่พี่ๆหลายคนนะครับจุดคัดกรองวัดเข้าวัดนะครับแอนนี้มาต้องมีจุดคัดกรองตรงนี้นะครับนี่มีพี่ๆเจ้าหน้าที่ทำจุดคัดกรองน่ารักมากๆนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเชิญครับขอบคุณครับนี่นะฮะก็จะเป็นจุดคัดกรองของเจ้าหน้าที่นะครับเนี่ยทำงานอย่างน่ารักมากๆเลยเจ้าหน้าที่หลายๆคนนะครับนี่ฮะสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับครับคนนิดนึงนะคะครับได้ครับได้ครับขอบคุณค่ะครับแล้วก็ติ๊กเกอร์ติดที่เสื้อ1ชิ้นค่ะเจ้าหน้าที่ขอบคุณนะคะให้บริการเราน่ารักมากๆเลยนะครับสวัสดีค่ะขออนุญาตเลยนี่นะครับก็เป็นจุดคัดกรองตรงหน้าวัดพระแก้วนะครับมีพี่ๆเจ้าหน้าที่คอยบริการเป็นจุดคัดกรองคนไทยครับนี่นะครับพี่ๆเจ้าหน้าที่หลายคนนะครับที่มาคอยดูแลไม่ว่าจะเป็นพระครูเทศนะครับเป็นไกด์แล้วก็มีพี่เจ้าหน้าที่ที่คอยคัดกรองอยู่ด้านนอกนะครับแต่จริงแล้วตรงนี้เขาบอกว่าจะเสร็จตอนปลายปีนะครับก็คือเป็นอุโมงค์ใหญ่เป็นถงใหญ่แต่ว่าถงทางช้างเนี่ยก็เสร็จไปแล้วนะฮะรอบหนึ่งผมพาทุกท่านมาดูเดินดูแล้วรอบหนึ่งนะครับตรงท่าช้างนะครับแต่ตรงนี้ก็เป็นอุโมงค์ใหญ่ยังไม่เสร็จนะครับคาดว่าจะเสร็จกลางปีเห็นเจ้าหน้าที่บอกแบบนี้นะฮะไม่ได้ใช่ไหมครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับนี่นะครับก็โอ้โหนี่นะครับก็มีจุดคัดกรองตรงนี้นะครับครับได้ไหมครับได้ครับอ๋อThank you.
ับผมแล้วก็เดินออกมาจากวัดพระแก้วนะครับเนื่องจากวัดพระแก้วเนี่ยไม่ให้ถ่ายเป็นวิดีโอได้นะครับเราก็จะให้ทุกท่านดูเป็นภาพนิ่งแทนนะครับก็เราออกมาจากวัดพระแก้วแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะพาทุกท่านไปที่อุโมงค์นะครับอุโมงค์ท่าช้างนะครับเมื่อกี้เราถ่ายวิดีโอไม่ได้นะครับเพื่อนๆด้านในวัดพระแก้วเนี่ยห้ามถ่ายวิดีโอนะครับอันนี้ก็เป็นมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับผมจะพาทุกท่านเข้าไปที่อุโมงค์ด้านล่างนะครับลงไปเลยครับนี่ครับอุโมงค์มหาราชนี่เลยนะครับไปเราไปเลยนะครับนี่นะครับโอ้ยเย็นมันก็แค่รอดมาแล้วก็ถึงนี่เลยรอดไปถนนอุโมงค์มหาราชก็เป็นแค่ลอดผ่านนี่นะครับโพเก็ตมานะครับโพเก็ตคืออะไรลูกบอกหน่อยสิเป็นภาพวังใช่ไหมเป็นภาพวังสมัยก่อนใช่ไหมครับอ๋อแล้วฝั่งนี้ลูกฝั่งข้างหลังนะเนี่ยฝั่งข้างหลังก็มีภาพนะนี่มันเป็นภาพอะไรเป็นภาพโรงยาเก่าใช่ไหมโรงไฟฟ้าไม่ใช่โรงยาโรงไฟฟ้าเก่าวันนี้น้องโพเก็ตก็พามานะครับเป็นอุโมงค์นะครับเพื่อนอุโมงค์ท่าช้างนะครับเราไปพาทุกท่านมาแล้วไปเราไปใช่มีแผนที่ด้วยตรงนี้ใช่ไหมครับนี่เป็นแผนที่ให้บอกว่าอยู่ตรงไหนมีอะไรบ้างใช่ไหมจุดเริ่มต้นของเราเราออกมาเมื่อกี้ใช่ไหมวัดพระแก้วที่เราออกมาใช่ไหมสุดยอดเลยปะเราขึ้นไปข้างบนกันคันนี้เนาะเดี๋ยวเราจะไปดูตรงไอ้นี่นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราว่าจะเดินไปที่หลังมหาวิทยาลัยศิลปากรนิดหน่อยแล้วก็ตรงไปธรรมศาสตร์แล้วก็ไปที่รถเราพอดีโอ้เก่งเดี๋ยวนี้เก่งจังเลยฉันมาชู2นิ้วหน่อยโอ้เดี๋ยวนี้เก่งแล้วไม่ต้องพึ่งป๊าป๊าแล้วเนี่ย1 2ซ้ำในใจแล้วก็ก้าวเลยสบายเลยโอ้โหไปดูเรือสินค้าเลยลูกเราขึ้นมาตรงท่าช้างนะครับนี่ท่าช้างสัญลักษณ์ของท่าช้างก็คือมีรูปช้างนั่นเองนะครับเจ๊ตัวชีวาจะดูก่อนปะจะดูก่อนนะเจ๊ตัวซื้ออะไรเลยชีวาจ้ะเหรอ
ไม่เป็นไรน้องน้องแนบอย่างตรงข้ามก็เป็นวัดระฆังนะครับพระพรหมไหมลูกพระพรหมโอ้โหดูเรือสิลูกดูเรือมาแล้วเรือมาแล้วโอ้โหเรืออย่างใหญ่เลยไม่ใช่ทางนี้ไม่ครับขอบคุณครับนั่งเรือเที่ยวกองด้วยตลาดน้ำอ๋อทางเข้าทางออกก็อยู่ตรงนี้ครับเพื่อนๆนี่จำหน่ายตั๋วที่พักคอยก็มีเจ้าหน้าที่ให้การดูแลอยู่ตรงนี้นะครับนี่โอเคเอาน้ำอะไรลูกผมขอ10บาทได้ไหม10บาทขอให้ขอเย็นๆ10บาทครับโอ้ยสาธุโอ้เย็นจังเลยโอ้เย็นจังเลยดีจังเลยขอบคุณครับนี่ครับขอบคุณนะครับนี่ฮะโอเคอ่ะตอนนี้เราก็จะเดินไปรถแล้วนะครับข้ามถนนก็ไปร้อนเนี่ยลูกเราก็จะไปรถเราตรงนี้ไงอันนี้แหละฮะก็ใช่ไงก็เดินไปรถพอดีไงแม่มาแล้วแม่แต่ก็แบบเราไม่ได้รับการโอ้โหวันนี้โฟกัสได้ชาเขียวชีวิตชีวิตตอนนี้เขาได้ชาเขียวแล้วนะครับเขาไม่สนใจใครแล้วนะครับเขาเดินหน้าอยู่คนเดียวเลยนะครับอะไรนะครับตรงนี้คือหลังมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับไม่ต้องทำ
กันเหนื่อยขาหนูแข็งหมดแล้วเนี่ยเอออ่อนแข็งขาหนูให้มันงองงอเออจะได้จับขาจะได้จับเหนื่อยเดินดีเหนื่อยเหนื่อยแล้วค่ะเหนื่อยแล้วค่ะขาเดินดีหนูเหนื่อยแล้วครับเห็นหนูยังนี่นี่นี่ลงมาแล้วมันลงมาแล้วลงมาแล้วมันโดดใส่หนูนะไม่กลัวโอ้ก็ไม่พี่น้องก็หลอกพยานคนเออไม่กลัวคนเลยนะเนี่ยโอ้มันมีแต่จะกระโดดใส่เรานะดูทรงแล้วอ่ะไหนมันมีแต่จะกระโดดใส่คนน่ะนู่นน่ะโอ้ตัวนี้สีขาวนี่ไงกระโดดกระโดดเก่งไปแล้วไปแล้วมาสนามหลวงแล้วถึงรถเราแล้วนะครับปิดคลิปหน่อยเร็วโอเควันนี้มาไหนนะวันนี้มาพามาเที่ยวที่ไหนบ้างบอกเขาหน่อยบอกท่านผู้ชมหน่อยลูกมาวัดพระแก้วระวังรถหน่อยระวังรถพูดดีๆก่อนพูดดีๆก่อนฝากกดติดตามไปโอเคนะครับเพื่อนๆก็ดูบรรยากาศรอบๆนะครับนี่นะครับวัดพระแก้วนะครับก็อาจจะไม่ได้ถ่ายให้ชมด้านในมากสักเท่าไหร่นะครับก็ดูจากวิดีโอแล้วก็อย่างนึงคือเขาไม่ถ่ายกันนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารสาระดีๆแล้วก็ท่องเที่ยวนะครับเราก็จะพาทุกท่านได้มาดูนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับเจ
จอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม